วัสดีค่ะคุณผู้ชมสุขใจวิถีไทยวันนี้ยินพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างแท้จริงเลยและที่สำคัญนะคะเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยแต่ว่าจะเกี่ยวอะไรกับเจ้ามะพร้าวนี้นะคะเดี๋ยวตามยินเข้าไปดูเลยค่ะที่ชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีเกษตรได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการแปรรูปเลยล่ะค่ะที่สำคัญอย่างใกล้ชิดธรรมชาติจากวิธีการปั่นสองล้อลมเย็นๆพัดพากลิ่นไอธรรมชาติไปพร้อมกับการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่ยินดีสอนวิถีเกษตรกรให้แบบไม่มีหมกเม็ดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฐานการเรียนรู้การทำผลไม้กลับชาติมาเกิดแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะอะไรคือผลไม้กลับชาติคะพี่หมูค่ะค่ะก็ของอย่างประเภทเนี้ยขมของขมทำให้หวานอ๋อแล้วก็มะนาวเปรี้ยวให้หวานมะระขมให้หวานมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นหวานมะระขมกลายเป็นหวานประเภทขมกลายเป็นหวานพริกเผ็ดก็เป็นหวานอ๋อก็เลยเรียกว่าผลไม้กลับชาตินี่เพิ่งแค่ฐานแรกเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมที่นี่ยังมีการเรียนรู้อีกหลายฐานให้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสนุกกับการเรียนรู้มากถึง15ฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นฐานสวนมะพร้าวผลไม้กลับชาติมาเกิดบ้านคนเอาทานสวนส้มโอและบ้านพญาซอซึ่งแต่ละที่ก็จะมีกิจกรรมและการเรียนการสอนจากเหล่าปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ความรู้แต่ทีเด็ดของที่นี่อยู่ที่สวนมะพร้าวของครูสมทรงแสงตะวันประธานศูนย์ชุมชนบ้านบางพลนั่นก็คือการทำน้ำตาลมะพร้าวซึ่งวันนี้ครูสมทรงพาเราไปดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวเลยล่ะค่ะได้แล้วนะคะได้มาหน่อยอีกแล้วขึ้นตั้งแต่เช้าไงยังไม่ถึงเวลาเก็บคือคอนเฟิร์มความหวานจากนี่มดแดงนั่นแหละให้ดูเลยนะลองเช็คนะเนี่ยได้มาหน่อยอีกแล้วขั้นตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนะคะคุณผู้ชมเพราะการขึ้นจั่นมะพร้าวเพื่อรองรับน้ำตาลเนี่ยต้องเที่ยวเก็บเช้าเก็บเย็นอยู่เกือบ2อาทิตย์เชียวละค่ะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าครูสมทรงไม่ใส่สารกันบูดจึงทำให้น้ำตาลมะพร้าวของที่นี่บริสุทธิ์แท้ 100% เชียวละค่ะเมื่อได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปคราวนี้ไวหน่อยค่ะเริ่มตั้งแต่เทน้ำตาลลงกระทะใบบัวโดยใช้กระชอนพาดปากกระทะติดไฟเคี่ยวน้ำตาลจนน้ำตาลเริ่มเดือดจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงพอน้ำตาลเริ่มเป็นยางมะตูมก็รีไฟอ่อนสักหน่อยเมื่อเป็นสีแดงปีบก็ยกลงได้เลยละค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะก็ใช้ไม้เหล็กกระทุ้งให้น้ำตาลแห้งประมาณ15นาทีแล้วจึงตักใส่ภาชนะจากนั้นก็หยอดเข้าพิมพ์เป็นอันเสร็จแล้วละค่ะก็ใส่ไปได้แต่เดี๋ยวก็แห้งวางไว้ไม่ก็ได้รอประมาณ20นาทีให้น้ำตาลแห้งสนิทแล้วค่อยแกะออกนะคะคุณผู้ชมที่ชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายตามแบบวิถีพอเพียงเน้นการเกษตรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพจากการทำสวนผลไม้แบบไม่ใช้สารเคมีค่ะที่นี่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนที่แวะเวียนมาได้สัมผัสถึงชีวิตที่พอเพียงและเรียนรู้วิธีการเกษตรจากเหล่าปราชญ์ชาวบ้านได้โดยตรงเลยล่ะค่ะชุมชนบ้านบางพลับนะฮะเราเริ่มมาตั้งแต่ประมาณสักปีพ.ศ.2514นะฮะเราเริ่มมานะทำการเกษตรเราจะกินอะไรแล้วก็ปลูกลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหลือแล้วก็ขายนะครับแล้วก็แบ่งปันกันลักษณะอย่างนี้ครับเราก็เน้นส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นว่าเรามีหน้าที่ไม่มากกันนะว่าเราทำอย่างไรเนี่ยให้มันที่เราน้อยๆเนี่ยทำงานให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเราก็ทำให้ดูอย่างเช่นถ้าเราทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยหรือปลูกผักเนี่ยมันก็มีรายได้ทุกวันนะครับเราอยู่ได้ภูมิใจนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราได้ทดแทนคุณแผ่นดินนะครับเราเกิดมาทั้งทีนะครับโดยเฉพาะพ่อหลวงเนี่ยก็เป็นต้นแบบอย่างดีเลยนี่เราก็น้อมนำมาเราเป็นถึงแม้จะเป็นหนึ่งในแสนนะเราก็ภูมิใจครับแล้วเราจะทดแทนเรื่อยไปแล้วก็จะน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยสืบทอดเรื่อยไปชั่วลูกชั่วหลาน